เรื่องความรักนี่ก็แปลกเหมือนกันนะบางครั้งเรารักคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่หน้าตาก็ไม่ใช่ว่าจะดีนิสัยก็แย่แต่กับเขาเป็นคนพิเศษในสายตาของเราเขาเป็นพิเศษก็เพราะว่าเรารักเขาจะทำร้ายจิตใจเราเล่นเกมกับเราทำทุกอย่างเพื่อจะเอาประโยชน์จากเราอย่างเดียวไม่ใช่ว่าความรักแล้ววันหนึ่งเขาจะหมดประโยชน์แล้วเขาจะบีบบังคับให้เราออกจากชีวิตเขาวันนั้นเราจะรู้สึกว่าเรากำลังจมน้ำเหมือนชีวิตขาดหายใจเราหายใจไม่ออกแต่ความรู้สึกนี้ไม่ใช่ว่าจะอยู่ตลอดนะเราจะค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นแล้ววันหนึ่งอาจจะผ่านไปหลายๆวันอาจจะหลายอาทิตย์หลายๆเดือนอาจจะเป็นปีแต่เราต้องดีขึ้นแน่นอนแล้วความรู้สึกที่มีกับคนพิเศษคนๆนั้นจะค่อยๆลดลงเป็นธรรมดาธรรมดาความรู้สึกพิเศษนี้กลายเป็นความรู้สึกธรรมดาที่วันหนึ่งเราไม่อยากจะมองคนนั้นแล้วไม่อยากได้คนคนนั้นในชีวิตของเราอีกต่อไปแล้วเราคนพิเศษคนนั้นกลายเป็นคนธรรมดาที่เราไม่อยากจะพบด้วยในชีวิตอีกนี้ต่อไป